สปปลาวพบเหมืองทองคําในเมืองเศษโบนของสอปปลาวนะคะและมีการเตรียมพัฒนาเหมืองทองคําแห่งนี้เพื่อจะสร้างรายได้และสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยรัฐบาลน,นั้นได้ให้สัมปทานดําเนินการเมืองแห่งนี้แก่บริษัทล้านซางมินเนอรัลหรือ LXML ค่ะซึ่งผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทล้านซางมินเนอรัลคือชีฝง จี้หลง Go mining จากประเทศจีนนั่นเองค่ะมาดูซิเหมืองแร่ทองคำใต้ดินแห่งนี้ในสปปลาวมีปริมาณแร่9.5ล้านตันคาดว่าปริมาณการผลิตในปี2566จะเพิ่มจากเดิม4แสนตันโดยจะเพิ่มจาก4แสนตันเนี่ยที่ผลิตอยู่เนี่ยนะคะเป็น1.2ล้านตัน การค้นพบสินแร่ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมทําให้เมืองแร่ทองคําใต้ดินลึกแห่งนี้จะมีอายุการขุดทองไปได้อีก7ปีค่ะ mm hmm. คือจะดําเนินการในตอนนี้ก็เริ่มดําเนินการขุดทองคําจากเมืองแร่แห่งนี้นะแล้วก็จะขุดยาวไปอีก7ปีถึงปี2573ค่ะโดย mm hmm. ทองพัดอินทวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานและเมืองแร่ของสอปปลาวเดินทางไปร่วมพิธีเปิดเมืองใต้ดินแห่งใหม่นี้ที่เมืองเซโปนอยู่ที่แขวงสวรรค์เขตค่ะ โดยบริษัท LXML s e p o นซึ่งรับผิดชอบการทำเหมืองบอกว่าเหมืองแห่งนี้เป็นการทำเหมืองใต้ดินที่ทันสมัยแห่งแรกของสอปอป,อปอลาวการค้นพบเหมืองทองคำแห่งใหม่นี้จะเพิ่มการผลิตได้มากขึ้นซึ่งจะช่วยสร้างเศรษฐกิจและลดความยากจนสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับชุมชนในเมืองเซโปนของสอปป,ปลาวค่ะถือว่าแจ็คพอตมากๆผู้จัดการทั่วไปนะครับของ LXML เขาเปิดเผยว่าการพัฒนาเหมืองแห่งนี้ได้เนี่ยนำอุปกรณ์ขุดเจาะใต้ดินที่ล้ำหน้ามาใช้เป็นเทคนิคทันสมัยจะมีการถ่ายโอนเทคนโนโลยีให้กับคนงานลาวและเป็นการสร้างมตาตรฐานงานเหมืองแร่ใต้ดินและการสร้างการทำงานเหมืองแบบมืออาชีพ ให้กับสบปปลาวด้วยกล่าวคือจะมีโน้ตฮาวเกิดขึ้นอย่างมากครับจากกิจการงานนี้นะครับเบื้องต้นนะครับบริษัทได้มอบเงินให้กองทุนความเชื่อมั่นชุมชนมูลค่า11ล้านดอลลาร์สหรัฐ380ล้านบาทก็คาดว่าไรายได้อีกราว49ล้านดอลลาร์สหรัฐก็สัก1690ล้านบาทเนี่ยจะเกิดขึ้นจะช่วยสร้างธุรกิจใหม่ๆ,ๆให้กับท้องถิ่นด้วยทั้งนี้รัฐบา,สบาๆๆลสปปลาวก็ประกาศใช้ยุทธศาสตร,สร์การเติบโตสีเขียวแห่งชาติเพื่อใช้กับอุตสาหกรรมเเเหหมมมือองงแแรรร่ในทศดยววััาาุตกขบ เก่อวการพัฒนาประเทศและก็บริษัทล้านสร้างมิ n i n g งเป็นบริษัทระดับแนวหน้าเกรดเอบวกตามมาตรฐานการทำเหมืองแร่สากลโอ้ปรบมือให้พี่น้องสปปลาวเลยนี่พอเขาได้ดีนี่เราต้องขอเป็นพี่น้องกับเขาต่อไปเราก็รักคนลาวนะผมสารภาพเลยผมไปลาวนะผมไปไม่บ่อยอะแต่ว่าไปแล้วมันอบอุ่นอะมันรู้สึกมันเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆนะไม่ไม่ต้องทวงว่าใครเป็นพี่หรือใครเป็นน้องนะมันมีความเป็นพี่น้อง บร <Brother> าเธอร์ฮ d มันมีความรู้สึกคือมันมีความใกล้ชิดกันเนาะทั้งวัฒนธรรมทั้งภาษานะามันก็ใกล้ชิดกันเ,เข้าใจกันได้อืมค่ะเป็นคนละ,ะประเทศแต่คุยกันรู้เรื่อง